ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดชูชกสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องห้ามตามบุรุษโทษ18ประการเป็นชาวบ้านทุนวิทะเกิดในตระกูลโพวาทิกชาติมารดาชื่อนางจันทีรามณีบิดาชื่อโตลกะพรามยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18ประการ 3.มีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปล้อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตดาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตดาไปอยู่บ้านทุนวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตดาปรนนิบัติพราหมณ์แก่อย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกชรานางอมิตตดายังปฏิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเขียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตดาหนีไปจากบ้านนี้ให้ได้เมื่อไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตดาที่ท่าน้ำว่าอมิตตดาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์แก่ชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกแทงด้วยหอกก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับการได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซีหรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาขอเคลียร์หยอกเย้ากันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอภิตดาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้กับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพรหมณีด่ากระทบฉันว่าท่านเป็นคนแก่ชูชกกล่าวว่าเธออย่าได้ทำการงานอีกต่อไปเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตดากล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีจึงไม่สามารถที่จะหาทาสหรือทาสีมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตดานั้นเคยเกิดเป็นภรรยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาช้างฉัตรทัน
รักภรรยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตฆ่าพญาช้างตายเมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตดาแรงอาฆาตยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตดาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตดากลับรู้เรื่องว่าพระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์จึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตดาฉันแก่แล้วเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าค่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตดากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขลาดยังไม่ทันถึงสนามรบไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมาก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อท่านชราแล้วพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกขู่เข็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตดารีบตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกชูชกเป็นห่วงภรรยาจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นดาบทในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตดาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครศรีพีครั้นชูชกไปถึงนครศรีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้ประราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้คว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดของนางอมิตดาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเรื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตรณีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงกร่ำครวญของชูชกคิดว่ารามนี้กร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชก
ยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพามแกข้าจะฆ่าแกระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลักพิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าชาโกนเจตบุตรข้าเป็นพรามราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชลาหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพรานนี้จะมาทูลเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกฝูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรมากจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนจะลำบากเช่นนี้ข้าก็รักพระองค์ท่านเหมือนกันข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดร